ดัชนีหุ้นไทยติดลบไปนิดนึงนะครับประมาณ1จุดกว่า 1,562.79 จุดนะครับลดลงประมาณ 0.07% ดูไม่ค่อยสดใสแต่ว่าถ้าเทียบกับนิกเกอีตอนเช้าวันนี้ของเราดูดีกว่านะครับเขาลงหนักกว่าเราแต่ว่าแนวโน้มเป็นยังไงเราคุยกับคุณวิริยาลาภพรหมรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ IB Global กันนะครับคุณวิริยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดูแนวโน้มไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่เหมือนสภาพอากาศเลยนะครับพี่กอล์ฟครับวันนี้อากาศข้างนอกมัวค่ะแต่ว่าบ้านเราก็จะดูไม่มัวขนาดอากาศข้างนอกเพราะว่าตัวของตลาดเองเนี่ยเรายังเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภูมิภาคนะคะแต่ผลกระทบอาจจะลดลงน้อยกว่าเพราะว่าตัวของในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะตัวของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยปรับตัวมาปิดที่ 1,563 จุดนะคะแล้วก็จะพบว่าตอนที่เราลงเนี่ยไอ้ตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยมันก็เป็นการปรับตัวขึ้นไปที่ประมาณ 1.74% ละแล้วก็ตัวของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ในช่วงของตอนเขาปิดตลาดเนี่ยเขาปิดด้วยการปรับตัวลดลงไปเนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวของเฟดเองได้มีการบอกว่าจะไม่ต่ออายุโครงการที่มีการผ่อนผันด้านเงินทุนสำหรับธนาคารของสหรัฐนะคะก็คือจะไปเริ่มใช้อีกทีก็คือประมาณ1เมษายนตามเกณฑ์เดิมจากที่เขาเคยผ่อนผันในช่วงของการระบาดก็คือว่ามีการก่อนหน้านั้นเขาผ่อนผันว่าในการขายไอ้พวกของตราสารหนี้หรือการถือครองพันธบัตรมันลดลงได้ค่ะแต่ตอนนี้จะกลับไปของเดิมซึ่งก็ตัวของตลาดวิภาคก็เลยแกว่งตามนี้แต่ว่าตลาดหุ้นไทยก็จะแกว่งน้อยกว่านะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะของบ้านเราวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแกว่งแบบไซด์เวย์เหมือนเดิมกรอบก็จะอยู่ประมาณสัก 1,550 ถึงประมาณ 1,575 จุดไอ้กรอบเนี้ยมันจะเป็นที่พี่ก๊อฟให้กว้างนิดนึงนะคะก็คือว่าด้านบนอาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณ 1,575 แต่ด้านล่างก็จะอยู่ประมาณสักจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ตามว่าเราจะยังยืนผิดเหนือ 1,560 ได้หรือเปล่าถ้ายืนได้เราก็ไซด์เวย์กรอบแคบๆราคา 1,560 ถึง 1,575 แต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็จะมีดาวไซด์อีกสัก10จุดไปหา 1,550 จุดแต่ที่ต้องระวังก็คือเซตห้ามหลุดกรอบ 1,550 จุดนะคะเพราะว่าถ้าหลุดนั่นหมายความว่าตัวของตลาดจะมีโอกาสของการพักตัวได้เขาเรียกว่าเปิดดาวไซด์ลงไปสัก 30-50 จุดนะคะดังนั้นเนี่ยในขอบข่ายว่าเราต้องติดตามว่าถ้าเซตยืนปิดที่กรอบ 1,550-1,560 ก็โอเคแต่ถ้าไม่หลุดถ้าหลุด 550 เนี่ยก็อันนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะคือถ้าให้ดูรายกลุ่มรายตัวเนี่ยนะคะพี่ก๊อฟแนะนำยังไงคะเพราะว่าวันศุกร์มีเกณฑ์เรื่องฟูซี่รีบาลานซ์นะคะแล้วก็น้ำมันก็เริ่มรีบาวกลับขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอันนี้มันจะมีผลต่อการเลือกลงทุนในสัปดาห์นี้ยังไงบ้างอะคะก็ตัวของธีมของตลาดเนี่ยมันยังคงโฟกัสอยู่ถ้าสมมุติว่าเป็นธีมหลักๆนะคะของปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังโฟกัสอยู่เรื่องของวัคซีนอยู่เรื่องของกระแสหุ้นกันชงนะคะแล้วก็อยู่ที่เรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงโปรดักต์ 5G ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมอีกอันก็คือเรื่องของกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลงานนะคะของดังนั้นเนี่ยหุ้นที่จะมีน้ำหนักไปในทิศทางที่ดีกว่าตลาดนะคะก็จะต้องมาจากกระแสพวกนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเอากระแสเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าพวกกระพารีบาวเนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะมีการปรับไปทางด้านบวกตลอดทั้ง4ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันแม้ว่าจะพักตัวลงไปในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าตัวของกระแสพวกอย่างท่าระวังเรืออย่างราคาถ่านหินเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักไปทางด้านบวกดังนั้นหุ้นที่ถูกเลือกก็จะต้องเลือกตามกระแสพวกนี้แล้วก็ประเด็นอีกอันนึงก็คือว่าในปีนี้หุ้นถ้ามันพิจารณาเป็นรายเซกเตอร์นะคะเซกเตอร์ที่จะมีความโดดเด่นกว่าตลาดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณจริงๆมีหลายเซกเตอร์แหละแต่เอาเป็นประมาณที่เกาะตีมพวกนี้นะคะก็จะเป็นเซกเตอร์ของตัวของเดินเรือนะคะอันที่2คือรับเหมาก่อสร้างอันที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกเกี่ยวข้องกับพวกโปรดักต์ 5G อย่างเงี้ยค่ะไอ้กระแสกันชงเนี่ยก็เป็นกำไรกันมาพอควรเหมือนกันละดังนั้นก็คงต้องเลือกเป็นรายบริษัทไปค่ะลองสักตัวกลุ่ม2กลุ่มเลยครับอย่างเดินเรือพี่ก๊อฟคิดว่าตัวไหนน่าสนใจหรือรับเหมาครับถ้าใครตามพี่ก๊อฟมาพอควรเนี่ยเราจะ recommend เดินเรือมาพักใหญ่อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ TTA เนี่ยก็ตั้งแต่6บาทอะวันนี้เกือบ12แล้วนะคะก็ทีเชียตั้งแต่8บาทวันนี้ก็12 13แล้วดังนั้นเนี่ยกลุ่มเดินเรือก็ยังคงสามารถถือต่อได้ไม่ว่าเป็น TTA เป็น Future Shipping แต่ Prima Marine อาจจะดูหนืดไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวของจริงๆยังไม่ได้เล็กกว่าเมนอาม่านะคะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มเดินเรือมันก็จะมีน้ำหนักไปทางด้านบวกค่ะส่วนสำหรับวันนี้ที่แนะนำเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวอาซิมานะคะแล้วก็ตัว Wise Logistics คือ WICE ซึ่งก็อาจจะมาจากกระแสเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ตัวของค่าระวางด้วยเหมือนกันนะคะส่วนสำหรับทางด้านหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพวกกลุ่มยานยนต์เนี้ยตัวของอภิโกไฮเทคกับตัวแซดเองเนี่ยมันก็มีน้ำหนักไปทางด้านบวกนะคะ
คนที่มีอยู่ก็ถือต่อไปได้อะเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ดีกว่าตลาดหรือแข็งแกร่งกว่าตลาดจากไอ้ตัวของดีมานด์รถยนต์รวมถึงหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันหลายปีแล้วนะคะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาดโดยเฉพาะปีที่แล้วปรับตัวลงไปแรงแล้วก็เพิ่งจะฟื้นตัวเองดังนั้นคนที่มีสเต็กสับชอกันช่างอยู่ก็สามารถถือต่อก่อนนะคะเนื่องจากว่าปีนี้มันจะเป็นปีแห่งเรื่องของการประมูลแล้วก็เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางด้านของการรถไฟทางคู่เขาจะมีเปิด2โครงการก็คือเด่นชัยเชียงรากเชียงของกับอีกงานนึงก็คือบางไผ่มุกดาหารซึ่งตอนนี้ขายใบประมูลแล้วอ่ะแล้วก็จะเปิดประมูลประมาณสักเป็น e-bidding นะคะประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งมันมูลค่า งานมันเยอะอะเด่นชัยเชียงรากเชียงของประมาณ 72,900 ล้านแล้วแบ่งเป็น3คอนแทคแล้วก็ตัวบางไผ่มูดาหารเนี่ย 55,400 ล้านแบ่งเป็น2คอนแทคทำไมเราถึงพูดว่าแบ่งคอนแทคเนื่องจากว่าถ้าแบ่งเนี่ยมันจะทำให้การประมูลการแข่งขันมันค่อนข้างจะน้อยกว่านะคะแล้วก็โอกาสงานมันจะกระจายดังนั้นเนี่ยตัวสเต็กกับตัวช็อคคันช่างก็ยังเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานของเราก็ยังสนใจส่วนเชิงเทรดดิ้งก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะค่ะอย่างอาทิตย์นี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรที่พี่ก๊อฟคิดว่ามันน่าจะมีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นมากเป็นพิเศษไหมคะก็คงเรื่องของวัคซีนยังคงต้องตามและถ้าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมก็จะเป็นประชุมธนาคารกลางอะค่ะก็คือมีกนง.บ้านเราในช่วงวันที่24แล้วก็วันนี้จะเป็นของธนาคารจีนนะคะครับแล้วก็ในช่วงของ23ก็คือวันนี้จีนประชุมธนาคารกลางวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแถลงของประธานเฟดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐต่อสภาจริงๆพี่ก็คิดว่าข้อมูลอันนี้มันน่าจะคล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เฟดเขาบอกว่าเขาจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแหละนะคะดังนั้นก็คือธีมก็จะอยู่ในเรื่องของเมื่อกี้ค่ะจริงๆธีมปีนี้มันมีหลายธีมมากเลยนะเอาไล่ให้ฟังนะคะหนึ่งเรื่องของวัคซีนเพลย์อันนี้ก็ยังได้อยู่นะคะกระแสหุ้นกันชงอันนี้คือสัปดาห์ที่แล้วอาจจะดูเหวี่ยงนิดหน่อยจากอย.ขอใบอนุญาตคืนนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาจั่วหัวมาจั่วบอกขอใบอนุญาตคืนแต่ว่าพอไปดูไส้ในคือคืนเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลข้างในอะไรอย่างเงี้ยฟังดูน่ากลัวตอนแรกฟังดูน่ากลัวแต่หุ้นตกไงเพราะว่าหุ้นมันขึ้นไปเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์รีบาวนะคะเรื่องของ product 5G เรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ปรับขึ้นจริงบอนด์ยิลด์ปรับขึ้นหุ้นที่ได้ประโยชน์ในบ้านเราก็คือเป็นพวกกลุ่มสถาบันการเงินนะคะดังนั้นเนี่ยในลักษณะตรงนี้จริงๆแล้วพี่ก็เลยมีมุมมองว่าหุ้นที่ได้กระแสพวกนี้ยังไงก็มีน้ำหนักในเชิงของการเทรดดิ้งได้แล้วก็ถือได้อะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ